เรื่องของดวงโชคชะตาโปรดใช้วิจารณญาณในการฟังดวงวันนี้ดวงรายวันประจำวันอาทิตย์ที่20กันยายนพุทธศักราช2563สำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์เรื่องของการเงินช่วงนี้คุณจะมีรายได้เข้ามาอย่างต่อเนื่องแต่เรื่องที่น่าจะเป็นห่วงมากก็คือเรื่องของรายจ่ายที่ควบคุมไม่ค่อยได้เพราะแต่ละเรื่องเป็นเรื่องที่จำเป็นทั้งนั้นเรื่องของการงานคุณกำลังจะมุ่งหวังในบางสิ่งบางอย่างมีแผนการที่กำลังดำเนินงานอยู่แต่อย่าใจร้อนเพราะความสำเร็จมาแน่นอนเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่ควรหาเวลากระชับความสัมพันธ์บ้างเพราะความสัมพันธ์รักเริ่มจืดจางไปหนักแล้วส่วนคนโสดมีเกณฑ์จะพบรักกับคนที่อยู่แดนไกลสำหรับคนที่เกิดวันจันทร์เรื่องของการเงินมีโอกาสได้รายได้จากหลากหลายช่องทางเรื่องของการงานควรเตรียมผ้าขนหนูเอาไว้เพื่อซับเหงื่อหลายๆผืนเพราะจะมีงานเข้ามาให้คุณรับผิดชอบแบบกระหน่ำชนิดที่คุณแทบหาเวลาพักผ่อนไม่ได้เลยเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่คุณและคนรักดูเหมือนเป็นเพื่อนกันมากกว่าคนรักส่วนคนโสดมีเกณฑ์จะมีคนเข้ามาทำท่าทีจะจีบคุณแต่ต้องดูดีๆเพราะเขาคนนั้นยังมีอีกหลายแง่มุมที่คุณยังไม่รู้สำหรับคนที่เกิดวันอังคารเรื่องของการเงินช่วงนี้มีรายจ่ายมากเพราะฉะนั้นคุณควรวางแผนการเงินเอาไว้จะดีที่สุดเรื่องของการงานช่วงนี้ต้องสตรองมากเพราะมีอุปสรรคและปัญหาต่างๆเข้ามาในชีวิตคุณที่จะต้องแก้ไขเรื่องงานตลอดเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่มีเกณฑ์ที่จะวางแผนอนาคตครอบครัวไปร่วมกันส่วนคนโสดความรักเริ่มรุกคืบเข้ามาใกล้ทุกทีสำหรับคนที่เกิดวันพุธเรื่องของการเงินช่วงนี้ดวงโดดเด่นในเรื่องของโชคลาภที่ได้มาจากน้ำพักน้ำแรงส่วนโชคลาภที่ได้มาจากทางอื่นยังไม่โดดเด่นอะไรเรื่องของการงานมีโอกาสจะประสบความสำเร็จในสิ่งที่คุณกำลังรับผิดชอบอยู่ในขณะนี้หลังจากที่เหน็ดเหนื่อยมานานแสนนานเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่ตอนนี้ความสัมพันธ์อย่างดีแต่ลึกๆในใจก็กลับมีปัญหาอย่างที่เกิดขึ้นส่วนคนโสดมีคนกำลังหวังและรอความรักจากคุณอยู่สำหรับคนที่เกิดวันพฤหัสบดีเรื่องของการเงินช่วงนี้มีเกณฑ์กระเป๋ารั่วเก็บเงินไม่ค่อยอยู่แต่โชคดีไม่ถึงกับต้องเดือดร้อนอะไรมากมายเรื่องของการงานดวงชะตายังอยู่ในเกณฑ์ดีมากเรียกว่าดีส่วนกระแสก็ว่าได้หากจะทำอะไรในช่วงนี้มีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จสูงเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่ความสัมพันธ์จะพัฒนาไปอย่างช้าๆแต่มั่นคงส่วนคนโสดความสัมพันธ์รักในครั้งใหม่กำลังจะเกิดขึ้นในไม่ช้าสำหรับคนที่เกิดวันศุกร์เรื่องของการเงินมีเกณฑ์จะหมดเงินไปกับเรื่องภายในบ้านหรือเพื่อความสุขของคุณในครอบครัวของคุณนั่นเองเรื่องของการงานบางทีต้องรู้สึกอึดอัดรำคาญใจเพราะต้องทำงานร่วมกับใครบางคนที่มีความคิดเห็นอยู่คนละขั้วกับคุณเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่ความสัมพันธ์รักเริ่มห่างเหินโดยไม่รู้ตัวส่วนคนโสดแม้ว่าสถานะจริงๆคือโสดแต่ลึกๆก็มีใครบางคนซ่อนอยู่ในใจสำหรับคนที่เกิดวันเสาร์เรื่องของการเงินมีเกณฑ์วางแผนในการลงทุนเพื่อความมั่นคงในวันข้างหน้าเรื่องของการงานช่วงนี้เหนื่อยแต่ก็ดีแม้ว่างานจะหนักสุดท้ายแล้วก็จะประสบความสำเร็จไปด้วยดีเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่ช่วงนี้จะพากันไปผิดศีลข้อ3แต่ถ้าใจของคุณมั่นคงก็คงไม่มีปัญหาอะไรส่วนคนโสดจะมีคนที่อายุต่างจากคุณพอสมควรเข้ามารักเข้ามาชอบในช่วงนี้ดวงวันนี้ดวงรายวันคงต้องลาไปก่อนแล้วขอบคุณที่ติดตามสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ